ันนี้พี่มาจะมาทำ get unready with me เนาะเป็นสไตล์แบบที่แชทคุยกันไปคุยกันมาเนาะช่วงนี้ไม่ได้ทำวิดีโอแบบนี้นานแล้วอ่ะเป็นประเภทแบบมานั่งคุยกันนั่งทอล์กกันวันนี้ก็เลยมาทำอะไรสบายๆชิลๆกันดีกว่าวันนี้เราก็จะมา get unready กันว่าก่อนนอนพี่มาทำอะไรบ้างเนาะก็สเต็ปแรกก็จะมาล้างหน้ากันก่อนเพราะว่าเราจะนอนโดยไม่ล้างหน้าไม่ได้เว้ย ถือขึ้นนะคะลูกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกพี่มาจะมาล้างหน้ากันก่อนอันนี้พี่มาไปเจอมามันเท่มากเลยโปรดักต์ใหม่อยากมานำเสนอเพราะว่าตื่นเต้นมากอันนี้คือ The Latex Cream All-in-One Detoxifying Deep Cleansing Water Gel เป็น Gentle Formula เนาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นสูตรแบบ All-in-One นะก็คือเราสามารถใช้สิ่งนี้สิ่งเดียวเพื่อล้างหน้าได้เลยไม่ต้องมาแบบออยล์เสร็จแล้วโฟมแล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้สำหรับคนที่แบบขี้เกียจหลายขั้นตอนแบบฉันเป็นต้นอันนี้แอลกอฮอล์ฟรีไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนสูตรไม่มีฟองไม่มีสบู่สีสังเคราะห์ไม่มีซัลเฟตถ้ามันจะล้างได้ในแบบว่าสเต็ปเดียวพี่มาจะดีใจมากเพราะว่าขี้เกียจไงเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันทำให้ไม่เกิดสิวเพิ่มก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะทำไงกับหน้ามาดีอะต้องคลิปขึ้นไหมก็อย่างนี้ไปแล้วกันปัดๆไปข้างหลังน้องลูกชิ้นกลับมาแล้วนะคะทุกคนโอเคมาลองกันเถอะตื่นเต้นเหลือเกินนี่เพิ่งได้เลยเนี่ยปึ๊บนี่เป็นเจลวาบมาลองแปะหน้ากันเถอะนะคะตื่นเต้นมากเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มานั่งแบบลองเครื่องสำอางนั่งคุยกับทุกคนมาสักพักแล้วแต่ก่อนแบบใครดูพี่มามาตั้งแต่แรกน่าจะรู้ว่าเราชอบว่าเราชอบทำคลิปแบบนี้มากแบบซื้อเครื่องสำอางอะไรของนู่นนี่นั่นมาลองกับทุกคนเนาะให้นวดลงไปได้เลยนวดเนื้อเจลลงบนใบหน้าขณะใบหน้าแห้งเราล้างออกด้วยน้ำสะอาดเอามานวดกันนะคะเดี๋ยวเอาเครื่องสำอางออกก็น่าจะเห็นว่าคือหลายๆคนชอบคิดว่าพี่มาแต่งหน้าไม่ค่อยเยอะเพราะว่าแบบเราไม่ได้ทาสีสันเยอะแต่ถ้าเกิดใครรู้จักเราอะจะรู้ว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงแล้วนั้นใต้ตาเรามันแบบมันแย่มากเราก็เลยจะทาคอนซีลเลอร์หรือแบบพวกเบสเมคอัพอะเราจะทาเยอะมากเลยอะแบบนี่นั่นปิดด้วยแป้งสเปรย์ทับอีกอะไรเงี้ยก็คือเบสเมคอัพเราอลังการมากเหมือนโจ๊กเกอร์เลยพี่มาเคยไปได้ยินเพื่อนแบบแนะนำมาด้วยแบบเพื่อนๆที่เป็นชาวหมออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้นวดแบบในแต่ละโซนอะก็วนไปแบบประมาณ30วิแล้วมันจะแบบล้างให้มันสะอาดได้อะไม่งั้นก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนวดไปคือปกติเราจะใช้บาล์มกับออยล์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเรารู้สึกว่าอันนั้นมันมันมากอันนี้มันจะเป็นเจลแบบคือมันจะออกน้ำๆหน่อยอะมันจะเหมือนมีความมีน้ำอยู่ข้างในด้วยมันดึงๆดีอะสนุกดีน่าจะโอเคแล้วแหละโอเคแล้วก็ตอนนี้พิมมามีถ้วยน้ำอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะทาเข้าห้องน้ำนะแต่มันสกนาฏกรรมมากตอนนี้เราก็เลยจะล้างหน้าด้วยถ้วยน้ำไปก่อนจะรอดไหมนั้นก็ไม่ถึงกับใส่เสื้อคลุมมาเพราะรู้ตัวว่าน่าจะทำเลิกแน่นอนก็คือเราล้างออกได้เหมือนเราล้างปกติเลยเนี่ยมันล้างออกแล้วมันไม่เป็นคราบคะแบบมันไม่เป็นมันเหมือนพวกออยพวกบาล์มอะไรอย่างเงี้ยโอเคหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทำพื้นเปียกไปแล้วครึ่งห้องพี่ว่ามีผ้าขาวอยู่นี้เดี๋ยวเราจะลองเช็ดดูว่ามันยังเหลืออะไรไหมอยากรู้ว่าแบบมันหมดไหมอ่ะใช้ได้อยู่เด้อไม่มีอะไรเลยไอวิ้งถือว่าโอเคเลยเนี่ยหน้าสดในรอบล้านปีเนี่ยเข้าใจยังว่าใต้ตาพี่ว่า Amazing มาก Amazing Thailand สุดเป็นหนึ่งใน Cleansing ที่รู้สึกว่าไม่ทำให้หน้าแห้งอะแบบปกติบางทีเวลาเราใช้โฟมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราล้างหน้าออกมาเรารู้สึกว่ามันตึงๆอะไรอย่างเงี้ยล้างแล้วรู้สึกหน้าแบบนิ่มๆนิ่มเป็น beauty product อันใหม่ที่รู้สึกว่าเจอแล้วรู้สึกแบบน่าสนใจอะเพราะแบบเราไม่เคยเจอ cleansing ที่เป็นเนื้อเจลมาก่อนเลยอยากลองดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กว่ะอันนี้เพราะว่ามันใช้ง่ายด้วยบางทีแบบใช้อีพวกกระปุกที่ต้องควักๆขึ้นมาเช่นบาล์มนะนี่เหมือนแบบไปโกรธบาล์มมาแต่ว่าใช้อยู่พักนึงแล้วแบบสิวขึ้นมากก็เลยแบบมีความเคืองมาเล็กน้อยบางทีแบบไอพวกบาล์มเงี้ยมันเป็นกระปุกไงคือควักออกมามันก็ไม่สะอาดอะเก็ตป่ะพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันก็แบบเหมือนอีสกปรกจากอากาศและโลกภายนอกมันก็ลงไปในจาผิวหน้ามันค่อนข้างเซนซิทีฟอะยิ่งเราเป็นภูมิแพ้มันแพ้ง่ายมากเหมือนอันนี้มันบีบออกมาแล้วมันออกมาเลยเก็ตป่ะแต่ว่าไออย่างนั้นมันต้องแบบจ้วงกลับเข้าไปอีกพี่มาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่พูดถูกเรื่องปะน่าจะรู้เรื่องแหละโอเคมา moisturize ผิวกันดีกว่าพี่มาจะใช้อันนี้เพราะแบบใช้มานานมากเราไม่เคยแพ้เป็นออยล์ตัวเดียวน่าจะเกือบตัวเดียวที่ไม่แพ้แล้วรู้สึกว่าช่วยให้หน้าเราฟื้นคืนชีพมากคือนี่อันนี้มันคือมาราคูช่าออยล์จริงๆจะหายี่ห้ออะไรก็ได้แหละแต่พี่มาไปเจอของทาร์ตแล้วรู้สึกว่ามันซื้อง่ายดีในไทยไม่แน่ใจมียี่ห้ออะไรบ้างหรือแบบที่ไหนขายบ้างพอเพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะเราก็จะเอาออยล์นะคะโม
วอร์มในมือก่อนอะถ้าเราแปะลงไปเลยมันก็จะไม่เกิดผลอะไรกับชีวิตทั้งนั้นเพราะว่าโมเลกุลมันยังไม่แตกตัวนะจ๊ะอุ้ยเสื้อเปิดแป๊บวนๆๆๆแป๊บนึงแล้วก็มาเลยเมื่อก่อนไปเจอบล็อกเกอร์คนนึงอะคนเกาหลีเขาบอกให้นวดอย่างเงี้ยหน้าตาลิกงจริงไหมวะโอเคอันนั้นคือสเต็ปก่อนนอนของเรามีหลายๆคนชอบมาถามว่าทำยังไงให้ผิวหน้าดีเนี่ยแหละคือเราต้องล้างหน้าให้สะอาดอะแบบแล้วก็หาสกินแคร์ที่เหมาะกับเรามาใช้การที่เราไม่ล้างหน้าก่อนนอนนะคะมันจะทำให้สิวขึ้นนะคะเพราะว่าแบบอาคิดดูดิไอพวกเมคอัพที่เรามาทั้งวันอะรวมกับฝุ่นข้างนอกอีกอะมันไปแปะอยู่ตามผิวไปหมดแล้วแบบตอนเรานอนมันก็ไปแบบอุดตันอยู่ตามแบบยิ่งโนสยองมากเพราะฉะนั้นกรุณาล้างหน้าให้สะอาดถึงแม้เราไม่ได้แต่งหน้าก็ตามเราก็ควรจะล้างหน้าเพราะว่าข้างนอกมันฝุ่นเยอะอะเดี๋ยวนี้แล้วแบบกลับมาบ้านก็ฝุ่นมันก็กองอยู่บนหน้าสุดท้ายนอนมันก็เข้าไปอยู่ในผิวหนังเราอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเนาะในส่วนของสกินแคร์ใช่มั้ยแนะนำให้ไปลองเองเนาะลองเริ่มหาอะไรที่เหมาะกับสภาพผิวเราไปถามพี่ที่เคาน์เตอร์ก็ได้พี่คะหนูผิวเป็นงูงี้ใช้อะไรดีอะไรอย่างงี้ลองไปเรื่อยๆใครสนใจเรื่องสกินแคร์เดี๋ยวหลังอาจจะทำคลิปแยกก็ได้เนาะมาเข้าสู่เซกเมนต์ต่อไปของการเตรียมตัวนอนของเรากันดีกว่าโอเคหลังจากที่เราล้างหน้ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาเตรียมตัวเข้านอนกันนะคะทุกคนซึ่งก่อนนอนอ่ะพี่ว่าจะพยายามไม่เล่นโทรศัพท์เพราะว่าพยายามอยู่นะเข้าใจคำว่าพยายามไหมการที่แบบเราเล่นโทรศัพท์เยอะๆพอแสงสีฟ้ามันแบบเอฟเฟกต์เราปุ๊บมันจะทำให้การนอนหลับของเราไม่มีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดซิ้วและนู่นนี่นั่นแล้วก็ปัญหาสุขภาพมากมายยิ่งเด็กๆเลยอ่ะคือควรจะนอนหลับอย่างมีคุณภาพวันนี้พี่ว่าก็เลยจะมาแนะนำวิธีที่จะแบบสามารถนอนได้โดยไม่ต้องเล่นมือถือก่อนนอนอ่ะก็คือพี่ว่าจะพยายามอ่านหนังสือนั่นเองซึ่งวันนี้จะมีหนังสือ2เล่มมาแนะนำกันว่าช่วงนี้พี่ว่าอ่านอะไรบ้างแล้วพี่ว่าอยากแชร์อ่ะมันดีอ่ะแล้วมันมีน้องๆหลายๆคนด้วยที่มาถามพี่ว่าอยากพัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองทำยังไงนี่แหละอ่านหนังสือลูกเล่มแรกมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่มันดีทุกคนควรอ่านเล่มนี้ชื่อ Rich Dad Poor Dad นะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่สามารถเก็บเงินได้หรือแบบไม่สามารถ manage เงินของตัวเองได้อะซื้อที่คิโนคุนิยะสามารถไปถามเขาได้เลยว่าแบบ Rich Dad Poor Dad ภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษก็มีอันนี้มันเป็นหนังสือสอนการเงินเนาะเขาสอนเราเรื่องแบบทำยังไงดีเราถึงจะสามารถรวยได้ ประมาณนั้นเลยอะไปทำให้เรามองเห็นภาพมากขึ้นว่าในอนาคตเราจะแพลนการเงินของเรายังไงแล้วเราจะใช้ตังค์ของเรายังไงให้เกิดประโยชน์จริงๆพี่ว่าชอบเพราะว่ามันสอนว่าแบบว่าคนที่รวยกับคนที่จนมันคิดกันต่างกันยังไงอ่ะบางคนมีปริญญามากมายเลยแต่ว่าแบบ manage เงินตัวเองไม่เป็นสุดท้ายก็คือจนอยู่ดีเล่มที่2นะคะทุกคนนี่ชื่อ Norwegian Wood อันนี้เพื่อนพี่ว่าหลายๆคนแนะนำมาเลยอันนี้มีแปลไทยเหมือนกันสามารถไปหาได้ของมูลค่านี่ค่ะเป็นหนึ่งในอันที่สามารถช่วยเราฝึกภาษาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโอเคหลังจากอ่านหนังสือแล้วอย่างสุดท้ายที่พี่ว่าจะทำก่อนนอนก็คือพี่ว่าจะเอากระติกน้ำวางไว้หัวเตียงเงียบเพื่อที่ว่าตื่นขึ้นมาเราจะได้ดื่มน้ำแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นแล้วมันช่วยเรื่องผิวด้วยการดื่มน้ำเยอะๆอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆของพี่ว่าเนาะในการดูแลตัวเองก่อนนอนขอบคุณมากเลยที่มาคุยกันไม่ได้คุยกันอย่างนี้นานแล้วว่าเดี๋ยวไว้หลังจะทำคลิปแบบนี้เพิ่มอีกเยอะเลยเนาะชอบมานั่งคุยกับทุกคนอ่ะแบบสนุกดีเราได้อัปเดตกันด้วยว่าช่วงนี้เป็นยังไงขอบคุณมากเลยที่มาดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใครยังไม่กดกระดิ่งกดแล้วเนี่ยกดตึ้งใครอยากเห็นพี่มาโพสทุกวันก็สามารถไปตามใน Instagram ได้เหมือนกันเนาะอันนั้นพี่มาแบบลงถี่มากถี่สุดๆไปเลยขอบคุณมากที่มาดูกันในวันนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่หน้านะ